สวัสดีครับพบกับผมสิโรธคามไพบุญโอวิวทางเพจไวซ์โอวิยว,วยูทูบไวซ์ซีวีนะครับรวมทั้งด่านดาวเทียม ช่องต่างๆนะครับ P S I Grammy นะครับรวมทั้งเคเบิลดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้เป็นวันที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายเรื่องน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งชี้อนาคตของประเทศในระยะอันใกล้นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลสสเสียงปริ่มน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่องการขยี้ยุบพักอนาคตใหม่ยังไม่จบไปนะครับแต่ว่าจริงๆวันนี้หนึ่งในเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่สุดกับกลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจและเป็นเรื่องซึ่งของการใช้งบประมาณของประเทศไปซื้อเฮลิคอปเตอร์สงครามนะครับมีข่าวออกมาแล้วว่ากองทัพ ขอรัฐบาลและรัฐบาลอเมริกากาลังจะนุมันให้มีการขายคอปเตอร์สงครามลดนใหญ่ให้กับประเทศไทยมูลค่า1,2,000ล้านบาทแล้วหลังจากที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านเหตุการณ์น้าท่วมที่อุบลและรัฐบาลเพิ่งขอเงินบริจาคจากประชาชนไปนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันในเบรกสุดท้ายเรื่องของการขายคอปเตอร์สงครามนะครับมูลค่า1 2 0 0 0ล้านบาทแต่ขอเริ่มเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องของการทํานโยบายชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้เป็นหนึ่งในนโยบายหรือว่ามาตรการที่รัฐบาลนี้คาดหวังไว้เยอะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกกิจของงงปรรระะเททศัฝ่ว การคันเองเชื่อมัน่นว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีแต่ว่าเริ่มมีการตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆว่านโยบายชิมชอบใช้เป็นนโยบายประชานิยมแบบหนึ่งหรือเปล่าและเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ เรียกว่าประชานิยมแบบบิดเบือนหรือเปล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์ไปอเมริกาและพูดถึงเรื่องบัตรทองไว้ต่างๆนานาครับเพราะฉะนั้นสิ่ง <c oughs> ที่รัฐบาลนี้ทําเรื่องชิมช้อปใช้น่าสนใจและน่าตั้งคําถามว่าเมื่อเทียบกับเรื่องบัตรทองที่รัฐบาลทักษิณหรือรัฐบาลอื่นๆเคยทําแล้วนั้นนโยบายไหนเป็นประชานิยมและนโยบายไหนเป็นนโยบายที่บิดเบือนมากกว่ากันนะครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดในเรื่องบัตรทองเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ชี้ทิศทางอนาคตของประเทศไทยในเรื่องสวัสดิกกาา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 ารรตตตต่่่่งงงๆๆแนนัั้คํถมววโยยบสสดิ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาลนี้นั้นนี่แล้วสังคมจะมองว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับประชาชนเทียบเท่ากับเรื่องบัตรทองหรือนโยบายอื่นๆของรัฐบาลอื่นๆในอดีตแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องชิมช็อปใช้ซึ่งสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าเป็นนโยบายที่เรียกแบบชาวบ้านง่ายๆว่าแจากเงินให้คนไปเที่ยวคนละ1,000บาทนั้นแน่นอนว่าณเวลานี้ต้องถือว่าการประสบความสําเร็จนะครับในแง่ทําให้คนแห่กันโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตุงของหน่วยงานรัฐรวมทั้งโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็หวังว่าจะได้เงิน1,000บาทเข้ามาแล้วตัวเองก็จะใช้วงเงินนี้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้เพราะฉะนั้นถ้านับความสําเร็จในแง่ของการ ทำให้คนโหลดแอปนะครับความสำเร็จในแง่ทําให้คนอยากได้เงินจากแอปพลิเคชันดังกล่าว1,000บาทนั้นถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ต้องติดตามต่อไปว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะอันใกล้ได้หรือไม่นะครับการพยายามจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์อยู่แล้วเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่ลงไปรอบนี้นะครับ วงเงินประมาณ10,000ล้านบาทสําหรับการแจกให้คนไปเที่ยวถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงเศรษฐกิจไทยต้องฟืน้นเพราะฉะนั้นการใช้เงินประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในที่สุดต้องวัดการประสบความสําเร็จกันนะครับว่าตัวชีวัดต่างๆเศรษฐกิจด,ดีขึ้นจริงหรือไม่นะครับคล้ายๆกับเรื่องบัตรคนจนซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการแก้ปัญหาคนจนซึ่งพอถึงวันนี้ไม่มีมีสักกี่คนที่คิดว่านโยบายบัตรคนจนแก้ปัญหาคนจนได้จริงๆนะครับชิมช็อปใช้เป็นนโยบายหล หลักของรัฐบาลชุดนี้ในเวลานี้แต่คําถามคือชิมช็อปใช้จะเป็นบัตรคนจนภาคสองหรือเปล่าที่พอแจกเงินให้คนไปแล้วมันก็มาลายหายไปกับสายน้ําเป็นน้ําพิกละลายแม่น้ําซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบกับการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นแต่อย่างใดเพราะความซบเซาของเศรษฐกิจไทยความซึมเซาของเศรษฐกิจไทยณนะเวลานี้อาจจะมากจนเม็ดเงินเพียงแค่1 0 0หม่นล้านบาทนั้นไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นก็เป็นได้อาจจะเป็นเพียงแค่ ยากล่อมประสาทให้เศรษฐกิจไทยดูมีความหวังในเวลาที่ความเป็นจริงแล้วนั้นเศรษฐกิจทั้งหมดยังไม่มีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามว่า1 0,000ล้านบาทที่อัดลงไปนั้นจะฟื้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือไม่หรือจะเป็นเหมือนนโยบายบัตรคนจนที่อัดลงไปแต่ในที่สุดแล้วนั้น,น,นเศรษฐกิจผ่านไปก็ไม่ฟื้นเรื่องของการทํานโยบายชิมช็อปใช้เป็นเรื่องซึ่ง พักเพื่อไทยนะครับคุณจิราพรสินทุพัยสอสอร้อยเอกของพรรครวมทั้งรองโฆษกพักเพื่อไทยได้ออกมาตั้งคําถามที่ค่อนข้างหนักหน่หนวงและรุนแรงนะครับว่าชิมชอบใช้รัฐบาลบอกว่าจะกระตุ้นให้คนออกไปเที่ยวนะครับแต่มันเป็นการกระตุ้นเฉพาะคนที่มีเงินจะออกไปเที่ยวแล้วหรือไม่นะครับเพราะว่าเงิน1,000ับาทโดยตัวมันเองนั้นไม่พอสําหรับการไปเที่ยวอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นคือเงินที่แจกนั้นอาจจะไปไม่ถึงเศรษฐกิจฐานลาก อาจจะไหลเข้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เช่นเดิมและกลายเป็นนโยบายเป็นมาตรการที่ไม่ได้ผลนะครับคุณจีลาพรสินทุพายบอกต่อว่ามาตรการนี้ถูกใช้แค่เพียงครั้งเดียวคนได้เงินจบแล้วนะครับก็จะไม่เกิดเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับอีกทั้งการท่องเที่ยวไม่ใช่ปัจจัย4ีในการดำรงชีวิตประชาชนกําลังประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายมีหนี้สินตัวเลขนี้คูเรือนพุ่งสูงถึง13ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับ2ของเอเชียเป็นอันดับ11ของโลกแล้วอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้คนจนคนมีรายได้น้อยจะได้ประโยชน์จากนโยบายชิมช้อปใช้1,000บาทได้อย่างไรในเมื่อเงินจะกินแต่ละวันยังไม่มีจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็ตั้งคําถามต่อไปว่าการใช้งบชิมช้อปใช้มาจากภาษีประชาชนนะครับการใช้ใจ่ายงบประมาณที่ได้ผลต้องมีผลตอบแทนในด้านภาษีแล้วถามต่อไปแบบนี้ว่า ขอเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดทั้งในภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนก่อนดีกว่าแทนที่รัฐบาลจะแจกเงินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวมาดูแลประชาชนที่เดือดร้อนจะดีกว่าหรือเปล่าการมอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุกกภัยน่าจะเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนกว่าซึ่งจะนําไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงได้ดี ที่สําคัญประชาชนจะได้ไม่ขาดใจว่ารัฐบาลมีเงินแจกให้คนไปเที่ยวแต่พอช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ําท่วมกับต้องแบมือของเงินบริจาคจากประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความรู้สึกซึ่งอาจจะต้องมีคาอธิบายจากรัฐบาลว่าการแจกเงินให้คนไปเที่ยวแบบนี้สังคมไทยได้ประโยชน์แค่ไหนนะครับแน่นอนว่ารัฐบาลทําด้วยความเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่สภาพความเป็นจริงของคนจนํานวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึง ชิมช็อปใช้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเม็ดเงินเองซึ่งอาจจะไม่พอให้คนจำนวนมากไปใช้จ่ายอะไรได้จริงๆนั้นจะทําให้ในโยบายนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆเป็นแค่คนชั้นกลางระดับกลางและระดับล่างซึ่งพอจะมีเงินไปเที่ยวหรือเปล่าและถ้าเป็นแบบนั้นคําถามคือเป็นธรรมหรือไม่ที่จะเอาเงินภาษีประชาชนทั้งประเทศมาช่วยให้คนไปเที่ยวซึ่งอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้แต่แน่นอนว่าไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะไปถึงฐานล่าของประชาชนจริงๆนะครับ